ช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะฮะล่าสุด MEA เขาร่วมกับกรุงเทพมหานครลงไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำพระขนงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับนายวิลาเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยนายเจษดาจันทรประภารองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครท่านก็ไปตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำพระขนงครับรองรับการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักครับ MEA จะตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะครับและถ้ามีกรณีเหตุฉุกเฉินและขัดข้องตามจุดต่างๆก็คือไฟดับนะฮะแล้วเครื่องสูบน้ำมันทำงานไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าเนี่ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลการจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและบ่อสูบน้ำในพื้นที่กทม.รวมทั้งสิ้น762แห่งซึ่งก็อยู่ในความดูแลของ MEA 364แห่งสามารถเชื่อมโยงระบบจ่ายไฟฟ้าหลักและระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองที่มีประสิทธิภาพให้กับสถานีสูบน้ำทุกแห่งได้นะครับอย่างเช่นการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีสูบน้ำพระขนงและอุโมงค์พระขนงด้วยระบบแรงดันไฟฟ้า69เควีสามารถทำกำลังสูบสูงมากถึง215ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระบายน้ำท่วมขังในเมืองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยสถานีสูบน้ำพระขนงจะรับน้ำจากอุโมงค์ยักษ์พระราม9รับน้ำในพื้นที่ตอนบนและฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับก็เรียนว่าทางไฟฟ้าก็ให้ความอนุเคราะห์สำนักการระบายน้ำนะครับในการดูแลเรื่องระบบไฟฟ้านอกเหนือจากเรื่องระบบไฟฟ้าอย่างเดียวช่วยดูเรื่องการกันสัตว์นะครับที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยเข้าในภายในระบบจ่ายของระบบไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาเนี่ยทางไฟฟ้าเขาก็ช่วยเราดูแลด้วยนะครับก็ยืนยันว่าครับทางระบายน้ำแล้วก็ไฟฟ้านี่ครับเตรียมรับฝนเต็มที่ครับนอกจากที่เราจะจัดเตรียมในเรื่องระบบแล้วในเรื่องของการประสานงานนะครับเราก็มีทีมที่คุยกันอยู่ตลอดเวลานะฮะทั้งเจ้าหน้าที่ของกทม.เองเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์มีการดูการพยากรณ์นะฮะว่าช่วงนี้ฝนเข้ามาอย่างไรพายุเข้ามาอย่างไรนะครับเมื่อได้รับทราบข้อมูลเราก็จะไปดำเนินการในการที่จะเตรียมรับสถานการณ์แบบนั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลระบบไฟฟ้านะครับก็เป็นไปอย่างดีนะครับผม